This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่กลับมาพบกันเช่นเคยค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้วันที่ตอนที่18แล้วนะคะครับผมเป่ากงชุด4ชีวิตเป่าบุญจินเรียบเรียงโดยกาญจนาคพันธ์ค่ะมาทวนความเดิมกันนิดนึงดีไหมคะดีเลยครับพี่ตอนนี้ก็ถึงตอนที่เราจะกล่าวถึงวิญญาณของนางตันเพ็กเองครับนางตันเพ็กเองคนนี้ก็เป็นภรรยาที่มาตามหาสามีที่สามีเป็นราชบุตรเขยค่ะแล้วก็ทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งพ่อทิ้งแม่มาทิ้งหมดทุกคนเลยครับมาเสวยสุขแล้วปรากฏว่าเรื่องราวมันก็ดำเนินไปโดยตัวของมันเองสุดท้ายแล้วลูกชายลูกสาวทั้งสองคนได้ดีบได้ดีครับผมลูกสาวได้เป็นถึงฮองเฮาครับส่วนลูกชายได้เป็นถึงจองหงวนครับแต่ว่าในส่วนของแม่นั้นตายชิงฆ่าตัวตายไปซะก่อนผูกคอตายแล้วก็ลูกทั้งสองคนเนี่ยก็โชคดีเทวดาช่วยครับหาผู้อุปการะให้ทีนี้หลังจาก9ปีผ่านไปร่างของนางตันเพ็กเองเนี่ยเหมือนกับว่าได้รับการรักษาเอาไว้เหมือนยังไม่เน่าเปื่อยเน่าสลายอย่างนี้เหมือนกับรอเวลาครับผมโอ้คล้ายๆคดีก่อนเลยนะพี่ฮะมีการรักษาร่างเอาไว้ครับเอาละคราวนี้นะคะเราจะกล่าวถึงวิญญาณของนางตันเพ็กเองหลังจากที่ผูกคอตายฆ่าตัวตายผ่านไป9ปีนะคะลูกสาวลูกชายต่างพากันได้ดิบได้ดีหลังจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคดีของหู้ม้าหรือว่าราชบุตรเขยค่ะติดตามฟังกันได้เลยนะคะกับเป่าบุญจินเป่ากงชุด4ตอนที่18ค่ะฝ่ายวิญญาณนางตันเพ็กเองพอเตร่ไปครบ9ปีเต็มตามที่เทพพยดาฟ้าดินกำหนดให้ก็กลับมาเข้าร่างคือกำหนดให้ในที่นี้ก็คือกำหนดให้เป็นไปตามเวรตามกรรมของตัวประมาณว่าชดใช้กรรมพอฟื้นขึ้นมาได้นางก็เห็นห่อผ้าของตนยังวางอยู่เป็นปกติพอแก้ห่อผ้าออกดูก็เห็นเงิน8ตำลึงกับหนังสือฉบับหนึ่งมีใจความว่าเวลานี้บุตรชายกับบุตรสาวของเจ้าอยู่ในเมืองหลวงเจ้าจงรีบไปพบกับบุตรทั้งสองแล้วกล่าวโทษสามีของเจ้าต่อเปาบุญจินเถิดนางตันเพ็กเองเห็นดังนั้นก็รู้ว่านี่เป็นหนังสือหรือว่าเป็นจดหมายของเทวดาเขียนไว้ให้ไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆคนธรรมดาที่ไหนจะมารู้เรื่องราวถึงขนาดนี้นางก็คุกเข่าลงคำนับขอบคุณเทพพยดาฟ้าดินแล้วก็ออกมาจากศาลเจ้าเดินทางไปยังเมืองเปียนเหลียนเมืองหลวงพอไปถึงก็เข้าไปหาชุยสินแต่ชุยสินนั้นตายซะแล้วเหลือแต่ชุยบุญกังบุตรชายนางก็เล่าความทุกข์ร้อนให้ฟังทั้งหมดชุยบุญกังจึงให้เชิญฮั่นฮูก๊กมาปรึกษาฮั่นฮูก๊กก็ให้คำแนะนำว่าความเรื่องนี้ต้องให้เปาบุญจินชำระจึงจะได้โดยชินซีมุยได้ทำทันบนไว้ต่อเปาบุญจินนางตันเพ็กเองก็เลยไปหาเปาบุญจิ้นพอไปถึงก็เล่าความให้ฟังทุกประการเปาบุญจิ้นก็เลยเล่าเรื่องที่นางชินเง็กกีซึ่งเป็นลูกสาวของนางตันเพ็กเองได้เป็นถึงฮองเฮาส่วนลูกชายชินชุนคีได้เป็นถึงจองหงวนจากนั้นก็บอกกับนางตันเพ็กเองว่าท่านจงไปพบปะกับบุตรให้เป็นที่สบายใจเสียก่อนเถิด
แล้ววันหลังข้าพเจ้าจะพิจารณาให้ถ้าข้าพเจ้าชำระเมื่อใดจะบอกให้ทราบนางได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีคำนับลามาพบกับลูกชายคือชินชุนคีพอชินชุนคีรู้ว่าแม่มาก็ดีใจออกมาคำนับรับรองเชิญเข้าข้างในพอวันรุ่งขึ้นก็พาแม่เข้าเฝ้าฮ่องเต้พระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้ทรงแต่งตั้งให้นางตันเพ็กเอ็งเป็นไทกุ๋นแล้วก็พระราชทานเงินทองตามสมควรแล้วทรงอนุญาตให้ไปเฝ้าฮองเฮานางชินฮองเฮาพอรู้ว่าแม่มาก็ดีพระทัยรีบเสด็จออกมารับถึงนอกตำหนักครั้นทอดพระเนตรเห็นแม่ก็คุกเข่าลงคำนับแล้วก็กันแสงนางตันไทกุลก็ตกใจคุกเข่าลงพยุงฮองเฮาให้ลุกขึ้นจากนั้นชินฮองเฮาก็เชิญนางตันไทกุลตำแหน่งใหม่เข้าไปในตำหนักนางตันไทกุลถวายคำนับฮองเฮาตามธรรมเนียมแล้วทั้งสองคนต่างก็ร้องไห้เล่าความทุกข์ยากสู่กันฟังพอค่อยสางโศกแล้วชินฮองเฮาก็สั่งให้จัดโต๊ะมาเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนางตันไทกุลเฝ้าอยู่พอควรแก่เวลาก็ถวายคำนับลากลับไปที่บ้านของชินชุนคีครั้นบูหลิมกับภรรยาได้ทราบข่าวก็พากันมาคำนับนางตันไทกุลข้างฝ่ายเปาบุญจิ้นเมื่อได้ทราบเรื่องราวโดยตลอดแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าความเรื่องเชินซีมุยนี้ยากที่เราจะพิจารณาเพราะพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงทราบแต่ไม่ได้มีรับสั่งให้ปรึกษาโทษสงสัยว่าชินฮองเฮาหรือว่าชินชุนคีจะทูลขอโทษบิดาไว้เป็นมั่นคงเมื่อก่อนไม่มีใครมาฟ้องร้องขึ้นเราจึงจำต้องเพิกเฉยอยู่แต่เวลานี้มีตัวโจทย์มาแล้วเราควรจะเรียกตัวชินซีมุ้ยมาพิจารณาถึงจะลงโทษตามหนังสือทันบนไม่ได้โดยพระเจ้าแผ่นดินหรือชินฮองเฮาชินชุนคีจะขอโทษก็ควรจะให้เห็นอำนาจกฎหมายของบ้านเมืองไว้บ้างต่อไปชินซีมุ้ยจะได้ละพยศอันชั่วร้ายของตนเสียจากนั้นเป่าบุญจินก็ให้เตียนเหลงไปเชิญชินซีมุ้ยชินซีมุ้ยตกใจมากเพราะรู้ว่าเป่าบุญจินเรียกพบแต่ก็ขัดไม่ได้จึงมาหาเป่าบุญจินเมื่อเห็นเป่าบุญจินขึ้นอยู่บนที่ชำระความก็ตกใจจนตัวสั่นคุกเข่าลงคำนับก้มหน้านิ่งท่านชินสีมุ้ยท่านได้ทำทันบนไว้กับเราฉบับหนึ่งเนื้อความในหนังสือทันบนนั้นท่านยังจำได้หรือไม่ข้าพเจ้าจำได้แม่นอยู่บัดนี้การก็ปรากฏขึ้นแล้วว่าท่านมีบุตรภรรยาเพราะฉะนั้นเราจะให้ประหารชีวิตท่านเสียตามทันบนพอปาบุญจิ้นกล่าวเช่นนี้ชินซีมุยก็กลัวแต่เห็นว่าถ้ารับสารภาพตามตรงปาบุญจิ้นก็คงสั่งประหารแต่ถ้าไม่รับบางทีอาจจะมีทางรอดบ้างถึงปาบุญจิ้นจะให้คนไปตามนางตันไทกุนมาชินฮองเฮากับชินชุนคีก็คงจะช่วยขอโทษเอาไว้ไหนเลยลูกชายกับลูกสาวจะปล่อยให้เปาบุญจิ้นเนี่ยฆ่าตนซึ่งเป็นบิดาและเมื่อชินฮองเฮากับชินชุนคีช่วยกันขอโทษแล้วเปาบุญจิ้นก็คงไม่สามารถจะขัดขืนได้ชินซีมุ้ยเมื่อคิดเช่นนี้ก็เลยกล่าวกับเป่าบุญจินว่า
ภรรยาของข้ามีคนเดียวเท่านั้นก็คือองค์หญิงซึ่งข้าพเจ้าจะเคยมีบุตรภรรยามาแต่ก่อนดังท่านว่านั้นหาไม่ได้ถ้าท่านยังสงสัยว่าข้าพเจ้าเคยมีบุตรภรรยาแล้วก็จงหาพยานหลักฐานมาแสดงให้ปรากฏเถิดปอบุญจินได้ฟังดังนั้นก็โกรธเขียนจดหมายให้คนถือไปให้นางตันไทกุนซึ่งขณะนั้นนางตันไทกุนกำลังนั่งอยู่กับชินชุนคีพอชินชุนคีรับหนังสือมาอ่านก็ตกใจเล่าให้แม่ฟังนางตันไทกุนก็มีความยินดีจึงชวนชินชุนคีไปบ้านเป่าบุญจินในส่วนของชินชุนคีก็มีความสงสารพ่อคิดว่าจะขอโทษพ่อแต่ผู้เดียวเป่าบุญจินคงไม่ยอมแน่ๆควรจะต้องรีบไปทูลฮองเฮาน้องสาวให้ทรงทราบแล้วก็เชิญเสด็จมาที่บ้านเป่าบุญจินให้ช่วยขอโทษพ่ออีกแรงหนึ่งจากนั้นก็เลยรีบเขียนหนังสือให้คนใช้รีบนำไปถวายชินฮองเฮาแล้วก็ตามชินฮองเฮาเนี่ยจากนั้นก็ตามนางตันไทกุนคือตามแม่ไปที่บ้านเป่าบุญจินพอไปถึงป่าบุญจินก็เชิญให้นั่งแล้วก็ถามชินสีมุยท่านราชบุตรเขยท่านทั้งสองคนเนี่ยคือใครฮะท่านรู้จักหรือไม่ชินสีมุยนั้นแข็งใจตอบข้าไม่รู้จักนางตันไทกุนได้ฟังก็โกรธถึงกับลุกขึ้นชี้หน้าด่าไอ้คุณอกตัญญูเจ้าไม่มีความซื่อสัตย์เลยเมื่อตอนที่เจ้าจะจากข้ามาเจ้าเคยพูดกับข้าไว้อย่างไรจำได้หรือไม่ครั้นมาได้ดีมีความสุขเจ้าก็ลืมข้าที่เคยได้เกื้อกูลเสียแม้แต่พ่อแม่บังเกิดเกล้าของเจ้าเจ้าก็ไม่ได้คิดถึงบุญคุณข้าอุตส่าห์เลี้ยงดูพ่อแม่ของเจ้าด้วยความยากแค้นจนตายจากกันจึงได้เห็นว่าเจ้านั้นไม่ได้มีน้ำใจเหมือนอย่างมนุษย์ทั้งหลายข้าขออยู่นานจนเกินกำหนดก็เลยพาลูกมาตามหาเจ้าแต่เจ้ากลับให้คนขับไล่ข้าไปยังสัตว์เดรัจฉานครั้นข้าจะนำความไปร้องเรียนขอความยุติธรรมเจ้าก็กลับสั่งให้เตี้ยเฉยไปฆ่าข้าแล้วก็ฆ่าลูกฆ่าเราแม่ลูกโชคดีที่เตี้ยเฉยมีความเมตตาก็เลยปล่อยให้เราแม่ลูกมีชีวิตอยู่จนบัดนี้เจ้าจะรับว่าข้าเป็นเมียของเจ้าหรือไม่ก็เรื่องของเจ้าท่านเปาข้าไม่เอาธุระด้วยกับเรื่องนี้แล้วแต่ท่านจะจัดการเถิดข้าไม่อยากจะอยู่ดูหน้าไอ้คนทรยศอีกต่อไปแล้วจากนั้นนางก็คำนับลาเปาบุญจินแล้วก็ขึ้นเกี้ยวกลับไปแต่ชินชุนคีไม่ได้กลับไปกับมารดาทีนี้ท่านจะให้เราทำประการใดดีชินชุนคีก็คำนับแล้วก็พูดอ้อนวอนขอโทษแทนพ่อแล้วก็บอกกับพ่อขอให้พ่อเนี่ยรับสารภาพเสียขอให้พ่ออ้อนวอนขอโทษต่อเป่าบุญจินชินสีมุยได้ฟังลูกชายพูดดังนั้นครั้นจะสารภาพก็เกรงว่าเป่าบุญจิ้นจะลงโทษตามทันบนที่เคยทำเอาไว้ไม่รู้จะไปทางไหนดีได้แต่ก้มหน้านิ่งอยู่เป่าบุญจิ้นเห็นเช่นนั้นก็เลยสั่งทหารทหารจับชินสีมุยใส่โห่เท่าเจ้ยตะแกงเหล็กไว้ชินชุนคีได้ฟังก็ตกใจตรงเข้ายื้อแย่งพ่อแล้วก็อ้อนวอนขอโทษต่างๆถ้าท่านจะลงโทษบิดาข้าแล้วก็จงลงโทษข้าแทนเถอะในขณะนั้นชินฮองเฮาได้ทรงทราบเรื่องราวก็ทรงวิตกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรีบเสด็จไปที่บ้านเป่าบุญจินกับขันทีแล้วก็ทหารรักษาพระองค์แต่ว่าเสด็จไปโดยที่ไม่ได้กราบทูลให้ฮ่องเต้ได้ทรงทราบพอไปถึงก็รีบเสด็จเข้าไปโดยไม่บอกกล่าวใครให้รู้เมื่อได้เห็นทหารกำลังฉุดคร่าบิดาอยู่ก็ตกพระทัยยิ่งนักชินชุนคี
เหลียวไม่เห็นชินฮองเฮาก็รีบคุกเข่าถวายคำนับท่านฮองเฮาโปรดช่วยชีวิตปิดาข้าด้วยในขณะที่ชินฮองเฮาเสด็จเข้าไปนั้นป่าบุญจิ้นแกล้งทำเป็นไม่เห็นชินฮองเฮาตรงเข้าไปหาป่าบุญจิ้นคุกเข่าลงคำนับแล้วก็ตรัสว่าท่านเปาขอท่านได้โปรดยกโทษให้กับบิดาของข้าเถิดเรื่องนี้ฮองเต้ทรงทราบแล้วแต่หาได้จำปริจะเอาโทษไม่ป่าบุญจินเห็นชินฮองเฮามาคำนับก็ตกใจรีบลุกจากที่นั่งถวายคำนับโอ้ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าฮองเฮาเสด็จมาจึงไม่ได้รับรองขอประทานโทษให้ข้าพเจ้าด้วยการที่ข้าพเจ้าจะลงโทษบิดาของท่านฮองเฮานั้นก็เพราะว่าบิดาของฮองเฮาได้ทำทันบนไว้กับข้าพเจ้าแต่เมื่อฮองเฮาอุตส่าห์เสด็จมาขอโทษเช่นนี้ข้าก็จำเป็นต้องผ่อนผันฮองเฮาได้ฟังดังนั้นก็ดีพระทัยรีบเข้าไปคำนับบิดาชินซีมุยตกใจคุกเข่าแล้วก็พยุงฮองเฮาให้ลุกขึ้นแล้วก็ก้มหน้าน้ำตาไหลเปาบุญจินเข้าไปหยิบหนังสือทันบนมาฉีกต่อหน้าชินซีมุยชินซีมุยก็ดีใจรีบคุกเข่าลงกราบไหว้เปาบุญจินแล้วก็ชินฮองเฮาแล้วก็กอดชินชุนขีเอาไว้พรางร้องไห้รำพันขอโทษตนต่างๆจากนั้นชินชุนขีก็ชวนชินซีมุยผู้เป็นบิดาขับนับลาเปาบุญจินแล้วก็กลับมาที่บ้านโดยที่ชินฮองเฮาก็เสด็จมาด้วยเมื่อนางตันไทกุนได้ทราบว่าบุตรทั้งสองไปขอโทษชินสีมุ้ยกลับมาก็โกรธมากออกมาพูดจาตัดพ้อต่างๆชินฮองเฮากับชินชุนคีช่วยกันอ้อนวอนมารดาให้หายโกรธแล้วก็พูดไกล่เกลี่ยให้คืนดีกันแล้วชินสีมุ้ยก็กลับไปชินฮองเฮาก็เสด็จกลับครั้นเสด็จไปถึงตำหนักเจียวเอี้ยงเก่งเห็นพระเจ้าแผ่นดินมาประทับอยู่ก่อนแล้วก็ตกพระทัยคุกเข่าลงถวายคำนับกราบทูลขอประทานโทษฟาบาทการที่ข้าไปโดยที่ไม่ได้กราบทูลให้ทรงทราบก่อนนั้นเพราะทราบว่าป่าบุญจินกำลังจะลงโทษบิดาของข้าถึงชีวิตครั้นจะกราบทูลให้ทรงทราบก่อนก็เกรงว่าจะไม่ทันการขอพระองค์ได้โปรดประทานโทษให้กับข้าด้วยจากนั้นฮองเฮาก็กราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบทุกประการพระเจ้าสองเอ็งจงฮองเต้ได้ฟังก็ถอนพระทัยฮ่าซึ่งเจ้าไปโดยไม่บอกเรานั้นเรายกโทษให้เพราะว่าเจ้าไปโดยกตัญญูต่อบิดาบิดาของเจ้ามีโทษใหญ่หลวงนักเราไม่ได้ว่ากล่าวก็โดยเห็นแก่เจ้าแต่บัดนี้ความปรากฏขึ้นแล้วบิดาของเจ้าจะอยู่ในวังกับพี่สาวของเราอีกไม่ได้ต้องกลับไปอยู่กับมารดาของเจ้าตามเดิมการที่พระเจ้าสองเอ็งจงฮ่องเต้รับสั่งดังนี้เพราะเข้าพระทัยว่าชินซีมุยยังอยู่กับนางเตียวเอ็กอยู่กับเจ้าหญิงเตียวเอ็กเองเหมือนเดิมคือไม่ทราบว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยเขาแยกกันอยู่แล้วจากนั้นก็เลยมีรับสั่งให้ขันทีไปเชิญนางเตียวเอ็กเองหรือว่าเจ้าหญิงเตียวเอ็กเองเนี่ยให้มาเข้าเฝ้าการที่พระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้รับสั่งดังนี้ก็เพราะเข้าพระทัยผิดคิดว่าชินซีมุยยังอยู่กินฉันสามีภรรยากับองค์หญิงเตียวเอ็กเองทั้งที่ในความเป็นจริงชินซีมุยกับองค์หญิงเตียวเอ็กเองแยกกันอยู่นานแล้วเพราะว่าองค์หญิงเนี่ยรู้ความจริงแล้วก็ทำใจไม่ได้เพียงแต่ว่ายังคงรักษาหน้าอยู่กันแบบในนามเท่านั้นเองแต่เรื่องนี้ฮ่องเต้ไม่รู้ฮ่องเต้ก็เลยรับสั่งให้ขันทีไปเชิญนางเตียวเง็กเองหรือว่าเจ้าหญิงเตียวเง็กเองให้มาเข้าเฝ้าแล้วก็ตรัสเล่าเรื่องให้ฟังทุกประการพอเจ้าหญิงเตียวเง็กเองมาเข้าเฝ้าเจ้าหญิงก็ทูลฮ่องเต้บอกว่า
ความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับชินซีมุยตอนนี้ไม่มีแล้วก็คือขาดจากกันมานานแล้วพระเจ้าสองเอ่งจงฮ่องเต้ได้ทราบดังนั้นก็ทรงยินดีรับสั่งแก่ชินฮองเฮาว่าถ้าเช่นนั้นก็เป็นการเรียบร้อยแล้วเราจะตั้งให้บิดาเจ้าเป็นก๊กเจียงตามธรรมเนียมแต่ห้ามมิให้เข้าเฝ้าเป็นอันขาดจากนั้นก็รับสั่งให้ขันทีไปบอกชินซีมุยให้ทราบตั้งแต่นั้นมาชินซีมุยก็ไปอยู่ที่บ้านชินชุนคีบุตรชายของตนฝ่ายริมห้องนั้นมีบุตรกับนางตันเง็กเจี้ยสองคนคนโตเป็นชายชื่อลิมฮักอายุ20ปีคนเล็กเป็นหญิงชื่อนางลิมเตียนหงอายุ18นางลิมเตียนหงมีรูปร่างงดงามแล้วก็เป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากลิมหงก็ตั้งใจจะยกลูกสาวให้กับชินฉุนคีก็ปรึกษากับนางตันเง็กเจี้ยนางตันเง็กเจี้ยผู้เป็นภรรยาก็เห็นด้วยลิมฮองก็เลยไปหาเป่าบุญจินบอกให้ช่วยเป็นพ่อสื่อชักนำให้ชินชุนคีมาขอลูกสาวตนหน่อยเป่าบุญจินก็เลยไปบอกชินชุนคีชินชุนคีดีใจก็ปรึกษาพ่อกับแม่ชินซีมุยกับนางตันไทกุนก็เห็นชอบด้วยพอถึงวันขึ้น18ค่ำเดือน8ก็ไปสู่ขอตามธรรมเนียมมั่นหมายกันกำหนดวันแรม6ค่ำเป็นวันแต่งงานพอถึงวันกำหนดขุนนางใหญ่น้อยก็พากันมาอวยพรให้กับชินชุนคีทั่วกันพระเจ้าสองเอ่งจงฮ่องเต้กับชินฮองเฮาก็จัดของมอบให้ข้าหลวงไปประทานเมื่อเกียวเจ้าสาวมาถึงนางตันไทกุนก็ไปรับเจ้าสาวจูงเข้ามาแล้วให้เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวคำนับเทพพยดาฟ้าดินและคำนับบิดามารดาพร้อมกันพอเสร็จการพิธีขุนนางทั้งปวงก็พากันลากลับชินชุนคีกับนางลิมเตียนหองฮูหยินก็อยู่ด้วยกันโดยเรียบร้อยอยู่มาวันหนึ่งชินชุนคีคิดถึงเจ้าของโรงเตียมที่เคยช่วยเหลือแม่ลูกตอนที่หลบหนีมาตามหาพ่อก็ปรึกษากับแม่ท่านแม่เจ้าของโรงเตี้ยมมีพระคุณต่อเรามากข้าคิดดูแล้วก็อยากจะชักจูงให้เข้ามารับราชการเป็นขุนนางเสียนางตันไทกุลก็เห็นด้วยชินชุนคีก็เลยให้คนไปตามเจ้าของโรงเตี้ยมมาท่านผู้มีคุณท่านชื่อใดแซ่ใดโปรดบอกให้ข้าพระเจ้าทราบด้วยข้าพระเจ้าแซ่ซีชื่อเท่งมุ้ยบ้านเดิมอยู่เมืองกังหนำเคยเป็นขุนนางตำแหน่งกังโปชื่อเองได้คัดข้าพเจ้าออกจากตำแหน่งข้าพเจ้าก็เลยต้องมาทำมาหากินโดยความยากจนท่านผู้มีคุณอย่าได้มีความวิตกเลยข้าพเจ้าจะกราบทูลให้ท่านได้รับราชการตามเดิมสีเท่งมุยได้ฟังก็ยินดียิ่งนักคำนับลากลับไปวันรุ่งขึ้นชินชุนคีก็เข้าเฝ้าแล้วก็กราบทูลให้ฮ่องเต้ทรงทราบพระเจ้าซองเอิงจงก็ทรงเห็นด้วยทรงแต่งตั้งสีเท่งมุยให้เป็นจีตึงกุ้ยแต่งตั้งให้ภรรยาเป็นฮูหยินแล้วก็โปรดให้ไปอยู่เมืองกังหนำบ้านเดิมส่วนชินชุนคีนั้นคิดถึงตันลิ้วลูกน้าชายที่ตายไปก็ให้คนไปสร้างห่วงจุ้ยใหม่แล้วก็ให้ไปรับนางตันม้าผู้เป็นยายมาจากเมืองเก่งจิวแล้วก็ปฏิบัติดูแลเป็นอย่างดีต่อมาไม่นานบูหลิมกับภรรยาก็ป่วยเป็นโรคชราถึงแก่กรรมทั้งสองคนชินฮองเฮาก็มอบให้ชินชุนคีจัดการศพตามธรรมเนียมส่วนโคเพงนั้นก็ได้ภรรยาคนหนึ่งชื่อนางพัวสีพระเจ้าแผ่นดินก็ประทานเงินทองให้
ตามสมควรจบคดีของหู้ม้าราชบุตรเขยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะห้องสมุดหลังใหม่เป่าบุญจิ้นตอนที่18ค่ะก็จบไปแล้วสำหรับตอนหู้ม้าราชบุตรเขยนะคะครับผมเรื่องนี้ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนั่นนะสิพี่หู้ม้าก็จะว่าไปก็ไม่ได้ชดใช้กรรมเลยนะเนี่ยใช่ครับเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่กับองค์หญิงองค์หญิงไม่เอาแค่นั้นเองแค่นั้นเองส่วนนอกเหนือจากนั้นก็ต้องบอกว่าลูกดีมากนะคะใช่ครับลูกไม่เอาไม่ถือโทษโกรธเคืองพ่ออภิชาติบุตรใจดีมากนี่ถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกนะเราก็ต้องทำใจเหมือนกันนะพ่อไล่เราใช่ไหมครับตอนที่ไปเจอไล่แม่แล้วก็ไล่เราเราคงทำใจลำบากเหมือนกันโอ้เป็นเรานี่เรายังคิดแล้วคิดอีกเลยจะเอาไงกับพ่อยังเคืองยังเคืองใช่ครับทำไมพ่อทำกับแม่แบบนี้โอ้นี่มีใจเป็นอรหันต์มากเลยนะพี่สองคนนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของชินซีมุ้ยนะคะแล้วก็ยังได้รับแต่งตั้งเพียงแต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ้าคล้ายๆกับฮ่องเต้ไม่อยากจะเห็นหน้าไม่สามารถจะทำอะไรได้ไม่อยากจะเห็นหน้าไม่ต้องมาเข้าเฝ้าสำหรับตอนต่อไปนะคะจะเป็นตอนที่เปาบุญจิ้นล่วงรู้ลางวิปัสของแผ่นดินค่ะโอ้โหอันนี้ดูเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวลองติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรทำไมดีกรีของเล่มนี้นี่มันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆครับพี่หมายถึงว่าหมายถึงดีกรีของคดีขนาดของคดีความเข้มข้นใช่ของคดีเนี่ยเหรอคะใช่ครับพี่อันนี้ลางวิบัติของแผ่นดินนะอาจจะไม่ใช่คดีมะอ๋ออาจจะเป็นบางอย่างเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ก็คุณฟังคะตอนนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่จะชวนให้คุณผู้ฟังเนี่ยส่งคลิปการอ่านหนังสือเล่มที่คุณผู้ฟังชื่นชอบย่อหน้าหรือว่าบทที่คุณผู้ฟังประทับใจคือจะเป็นบทไหนย่อหน้าไหนยังไงก็ได้ที่คิดว่าถ้าอ่านตอนนั้นแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีเนี่ยมันสามารถที่จะถ่ายทอดความประทับใจที่มีต่อหนังสือเล่มนั้นหรือว่าเรื่องราวนั้นๆแล้วก็ส่งคลิปการอ่านมาที่เพจรัศมีมณีนินนะคะอินบ็อกซ์ค่ะเพจรัศมีมณีนินนะคะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าคลิปไหนได้รับการคัดเลือกนำออกอากาศเรามีของที่ระลึกจากไทย PBS มอบให้ครับแล้วก็จะส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะกติกาก็ง่ายๆเลยค่ะก็เลือกหนังสือเรื่องราวที่คุณประทับใจไม่เกิน5นาทีนะคะแล้วก็บอกมานิดนึงว่าทำไมคุณถึงเลือกเล่มนั้นเรื่องนั้นนะคะแล้วก็ถ่ายรูปกับหนังสือเล่มนั้นมาด้วยแค่นี้เองนะคะก็อินบ็อกซ์นะมาที่เพจของดิฉันเองรัศมีมณีนินนะคะครับผมส่งมาที่นั่นได้เลยตอนนี้เราก็รอนะคะรอที่จะอ่านรอที่จะฟังว่าหนังสือเล่มโปรดหนังสือที่คุณผู้ฟังชื่นชอบเนี่ยมีหนังสืออะไรบ้างครับผมเผื่อว่าอาจจะทำให้เราได้รู้จักหนังสือมากขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของแพลตฟอร์มการรับฟังตอนนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตอัปเดตกันสักนิดนึงนะคะเผื่อว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะมาฟังก็จะได้ทราบว่าเรามีหลายแพลตฟอร์มนะคะให้คุณได้เลือกฟังค่ะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับช่องทางการรับฟังก็นอกจากเว็บไซต์ไทย PBS Podcast แล้วนะครับยังมีทางด้านของแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แล้วก็แอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับ Apple Podcast Google Podcast Podbean แล้วก็ Spotify ครับผมแล้วก็ยังมีทาง YouTube ด้วยนะครับ YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับ
ในเรื่องของการติดต่อนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้ทั้งอินบ็อกซ์ของเพจรัศมีมณีนินหรือว่าไปที่เพจไทย PBS Podcast นะคะอินบ็อกซ์ไปที่นั่นก็ได้หรือว่าจะทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ในคลิปของ YouTube ที่คุณฟังก็ได้เช่นกันค่ะครับผมมีจดหมายนะคะจากคุณผู้ฟังก็คือมีข้อความนั่นแหละคุณณสิริวรรณนะคะจากอเมริกาบอกว่าสวัสดีค่ะขอเอาใจช่วยให้มีคนสนใจส่งเทปเข้ามาเข้าร่วมกิจกรรมอ่านมากๆนะคะครับน้าคงไม่มีโอกาสเพราะมีแต่หนังสือภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ก็เลยบอกว่าแหมจริงๆอยากให้คุณน้าส่งมาเหลือเกินนะคะครับผมเพราะคุณน้านี่ก็เป็นนักอ่านตัวยงท่านหนึ่งเลยคุณน้าก็เลยบอกว่ามีหนังสือไทยที่น้าอ่านซ้ำๆอยู่หลายเล่มเหมือนกันค่ะเช่นหนังสือที่เขียนโดยดอกไม้สดเดี๋ยวจะเลือกดูว่าตอนไหนดีครับผมดอกไม้สดนี่เป็นนักเขียนใช่ไหมพี่เป็นนักเขียนค่ะไม่ได้เป็นดอกไม้นะคะไม่ได้คิดอย่างนั้นครับพี่เป็นนักเขียนที่ก็มีผลงานดังๆหลายเล่มนะคะสมัยก่อนเนี่ยนักเรียนต้องเรียนเรื่องดอกผลงานของดอกไม้สดแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้เรียนแล้วมั้งคุณจิตรินเราไม่รู้จักใช่ไหมไม่คุ้นครับไม่คุ้นสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในเป็นหนังสืออ่านนอกเวลานะคะอย่างเช่นผู้ดีอันนี้ก็ผลงานของดอกไม้สดครับแล้วก็มีอีกหลายเล่มนะคะทีนี้คุณน้าเนี่ยก็ไปอ่านมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นวิดีโอนะคะอัดมาเป็นวิดีโออ๋อเป็นวิดีโอเลยเหรอครับพี่ใช่โอ้โหครบทั้งภาพและเสียงจริงๆถ้าเกิดว่าอัดเป็นวิดีโอได้ไหมจริงๆก็ได้นะครับแต่ว่าตอนส่งไฟล์หรือตอนส่งไฟล์เนี่ยมันจะต้องมาแปลงอีกทีใช่ครับผมคือถ้าเกิดเป็นไปได้เป็นคลิปเสียงก็จะสะดวกใช่ครับพี่ค่ะทีนี้ก็ส่งเดี๋ยวก็ส่งอีเมลอเดรสนะคะไปให้คุณนาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองดูค่ะลองดูครับผมขอบคุณนะครับคุณนาครับเราจะส่งมาได้หรือไม่นะคะครับคุณต้องคุณต้องเนี่ยเคยแนะนำมัจจุราชสีรุ้งมามัจจุราชสีรุ้งที่เป็นบทประพันธ์ของพนมเทียนนะคะแล้วก็บอกว่าเพิ่งจะหาริทมีสั้นที่อ่านเอาไว้เจอหมายถึงริทมีสั้นที่เคยลงใน YouTube นะคะแล้วก็กำลังจะติดตามริทมีสั้นคุณต้องเนี่ยไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านั้นคุณต้องฟังรายการทางไหนหรือว่าฟังจาก YouTube อย่างเดียวอันนี้ไม่แน่ใจนะคะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกท่านหนึ่งที่เข้ามารู้จักกับห้องสมุดหลังไมค์ผ่านช่องทาง YouTube เพราะว่าเรามีหลายช่องทางอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะในส่วนของริทมิสั้นทาง YouTube เนี่ยมีตั้งแต่ตอนที่42เป็นต้นไปสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าตอนนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนสถานีที่ออกอากาศก็เกรงว่าเรื่องที่เล่าเอาไว้จะไม่ต่อเนื่องก็เลยนำเรื่องที่ยังไม่ได้เล่าเนี่ยเอามาโพสต์ต่อเพื่อที่จะให้แฟนรายการเนี่ยไปติดตามฟังทาง YouTube คือตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องYouTube อะไรมากเท่าไหร่คิดแต่ว่าเอ๊ะทำยังไงดีที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามเรื่องต่อไปจนกระทั่งจบเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ออกอากาศนะคะรายการไม่ได้ออกอากาศก็เลยเอาไปโพสต์ไว้แต่ทีนี้พอไปโพสต์ไว้แล้วเนี่ยก็จะมีคุณผู้ฟังที่ไม่ได้เป็นแฟนรายการไงก็ไปฟังพอฟังเสร็จก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ต่อเนื่องทำไมมีตั้งแต่ตอนที่42แล้วตอนที่1ถึงตอนที่41อ่ะไปอยู่ที่ไหน ดิฉันก็ขออภัยจริงๆคือตอนนั้นคิดแต่ว่าเอาไงดีนะจะให้ฟังทางช่องไหนดีนะอ่ะเดี๋ยวโพสต์ลง YouTube ก็แล้วกันจะได้แบบไม่ขาดช่วงได้ฟังต่อไปจนจบจนกระทั่งมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอาโพสต์ขึ้นนะคะยังไม่ได้อัพขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนนู้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์มากถึงเหมือนตอนนี้อะค่ะก็เลยค้างคาเอาไว้ครับอันนี้ก็เลยเหมือนยังไงดีก็ฟังไปแค่นั้นก่อนก็แล้วกันนะครับผมหรือไม่ก็ไปอ่านเองครับอ่านเองแล้วพอถึงเวลาก็มาฟังใช่ครับอ่านถึงตอนที่พี่หมีเล่าเนี่ยแหละแล้วหลังจากนั้นโอเคค่ะก็ไม่ต้องอ่านแล้วมาฟังต่อไปครับผมจริงๆมีหลายเรื่องนะพี่ที่เราก็อยากจะลงนะใจเราก็อยากจะลงแต่ว่าคือมันก้ำกึ่งๆใช่ครับ
แต่ว่าตอนที่พี่ลงตอนนั้นเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยมันยังไม่ได้เข้มข้นมากครับเราก็คิดแต่จะให้ผู้ฟังเนี่ยได้ฟังครับแค่นั้นเองแต่พอตอนนี้จะมาลงใหม่โอ้แหมมันก็ยุ่งยากเหลือเกินมันก็ยุ่งยากก็เลยค้างๆคาๆเอาไว้ครับอันนี้คือสาเหตุนะคะสำหรับคนที่สงสัยว่าทำไมอ่ะทำไมแหว่งๆทำไมมาแค่ตอนที่42แล้วก่อนหน้านั้นหายไปไหนหรือว่าคนเล่าอินดี้มีบางคนบอกว่าโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยตายแล้วครับไม่อันนี้ก็ดุร้ายกันมากเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือเหมือนกับว่าโกรธไงทำไมไม่ลงเอาตอนแรกไม่เข้าใจอ่ะบ้าป่ะเนี่ยจริงๆก็คงจะพูดประมาณเนี้ยบ้าป่ะครับมาโพสต์เอาตอนที่42ไม่บ้านะคะครับค่ะยังทำงานได้อยู่ค่ะมีเหตุจำเป็นครับหรืออาจจะบ้าก็ไม่รู้แต่ว่ายังทำงานได้อยู่ค่ะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่เป่าบุญจิ้นกันก่อนกันละกันนะคะครับกับตอนที่ชื่อว่าเป่าบุญจิ้นล่วงรู้ลางวิบัติของแผ่นดินค่ะอ่ะไปกันเลยค่ะกล่าวถึงพังหวนซึ่งเป็นขุนนางกังฉินเดิมพังหวนนั้นเป็นขุนนางตำแหน่งจิ้นสือแล้วก็ได้เลื่อนเป็นฮั่นหลิมไม่ได้เลื่อนด้วยความสามารถแต่ว่าเลื่อนด้วยความสามารถในการประจบสอพรอตอนนี้เป็นขุนนางตำแหน่งเซียวสือพังหวนมีภรรยาชื่อว่านางเตียวสีมีบุตรชาย3คนคนที่1ชื่อว่าพังเหลงพังเหลงมีภรรยาชื่อว่านางอุ้นสีคนที่2ชื่อว่าพังยงมีภรรยาชื่อนางพัวสีคนที่3ชื่อว่าพังหลงภรรยาชื่อนางเตียงสีนางพัวสีกับนางเตียงสีลูกสะใภ้2คนนี้เป็นคนซื่อตรงเมื่อสังเกตเห็นสามีประพฤติการสิ่งใดไม่เป็นธรรมก็คอยว่ากล่าวตักเตือนครั้นพังยงพังหลงไม่เชื่อฟังก็ไปผูกคอตายเสียทั้งสองคนต่อมานางเตียวสีคลอดบุตรคนหนึ่งเป็นหญิงมีลักษณะงดงามยิ่งนักวันที่เด็กคลอดบังเกิดอาเพศเป็นลางร้ายนั่นก็คือนกเป็ดไก่ไม่ขันและก็ไม่ร้องสุนัขก็ไม่เห่าหอนราษฎรทั้งปวงพากันพิศวงยิ่งนักเป่าบุญจินพิจารณาดูก็รู้ว่ามีดาวอุบาทลงมาเกิดเพื่อที่จะล้างผลาญขุนนางตงฉินเป่าบุญจินก็ตกใจวันรุ่งขึ้นก็เข้าเฝ้ากราบทูลฮ่องเต้ให้ทรงทราบทุกประการแล้วดาวอุบาทนั่นจะลงมาเกิดอยู่ที่ใดเล่าเราจะได้กำจัดเสียป่าบุญจินก็เลยกราบทูลว่าให้ฮ่องเต้นั้นให้ฮั่นกูก๊กจับยามดูพระเจ้าสองเอ็งจงฮ่องเต้ก็รับสั่งให้ฮั่นกูก๊กจับยามดูเพื่อที่จะหาว่าดาวอุบาทนั้นตอนนี้ไปเกิดอยู่ที่ไหนฮั่นกูก๊กใช้วิชาตรวจดูแล้วก็กราบทูลดาวอักแฉดลงมาเกิดเป็นลูกขุนนางในเมืองหลวงนี่เองคลอดเมื่อเวลาตีสี่ยามเมื่อวานนี้โอ้โหคำนวณละเอียดมากรู้เวลาด้วยเวลาคลอดพระเจ้าสองเอ็งจงก็เลยตรัสถามขุนนางว่าเมื่อวานนี้มีภรรยาใครคลอดบุตรเป็นหญิงบ้างขุนนางทั้งปวงก็พากันกราบทูลว่าภรรยาของตนหาได้คลอดบุตรในวันนั้นไม่ส่วนพังหวนตกใจเพราะว่าใช่เลยครั้นจะกราบทูลตามตรงก็เกรงว่าลูกจะเป็นอันตรายแต่ครั้นจะไม่กราบทูลก็เกรงว่าถ้าเป่าบุญจิ้นมาสืบรู้ทีหลังก็จะต้องได้รับโทษก็เลยจำใจกราบทูลว่าเมื่อวานนี้ภรรยาของข้าคนหนึ่งคลอดบุตรเป็นหญิงพระเจ้าสองเอ็งจงฮ่องเต้ก็เลยรีบให้นำตัวมาโดยบอกว่าถ้าขัดขืนจะลงโทษทั้งบ้านเลยครั้นพังหวนนำมาแล้วพระเจ้าสองเอ็งจง
ก็สั่งให้ขันทีอุ้มไปให้ชินหองเฮาพิจารณาดูว่ามีลักษณะอันเป็นกาลกิณีอยู่ในร่างกายบ้างหรือไม่ชินหองเฮาทอดพระเนตรเห็นก็สงสารก็ทรงดำริว่าตามที่เปาบุญจิ้นบอกว่าดาวอักแชร์ลงมาเกิดเพื่อจะล้างผลาญขุนนางตรงฉินนั้นเรายังไม่เห็นว่าจะเป็นไปได้ชรอยเปาบุญจิ้นกับพังหวนน่าจะมีเรื่องกันอยู่จึงได้ใส่ร้ายกันแต่ถ้าเราไม่เชื่อเปาบุญจิ้นก็เกรงบ้านเมืองจะมีเหตุแต่ถ้าเราเชื่อเราก็ต้องทำลายชีวิตเด็กนี้เสียเราควรจะหาอุบายบ่ายเบี่ยงไว้ก่อนน่าจะดีชินหงเฮาคิดแบบนี้แล้วก็รับสั่งกับขันทีว่านี่ขันทีเจ้าจงนำเด็กนี้ไปคืนให้แก่บิดาของเขาแล้วก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าเราได้พิจารณาดูลักษณะเด็กนี้แล้วเห็นว่าน่าจะมีเหตุอย่างที่เปาบุญจินว่าจริงแต่การที่จะล้างชีวิตเสียแต่พอคลอดออกมาเห็นเดือนเห็นตะวันดังนี้เป็นเรื่องที่น่าสงสารยิ่งนักเราขอชีวิตไว้ก่อนเถิดเมื่อเติบโตขึ้นแล้วจึงค่อยพิจารณาดูแล้วก็ค่อยคิดอ่านกันต่อไปขันทีก็ไปกราบทูลตามที่ชินหงเฮาได้บอกไว้ซึ่งพระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้ก็ส่งอนุญาตตามนั้นในส่วนของเปาบุญจินก็คิดในใจว่าถ้าจะทูลให้ประหารชีวิตเด็กนี่เสียให้ได้ก็จะเป็นที่ขุนเคืองพระทัยของฮ่องเฮาควรจะงดรอไว้คิดกำจัดภายหลังเถิดคิดแล้วก็ไม่ได้กราบทูลคัดค้านผังหวนก็มีความยินดีครั้นฮ่องเต้เสด็จขึ้นก็รีบพาลูกสาวกลับมาเล่าให้ภรรยาฟังทุกประการนางเตียวสีหูหยินก็ดีใจรับขวัญต่างๆแล้วก็เลี้ยงลูกสาวเป็นอย่างดีตั้งชื่อว่านางพังเตาะห่วยข้างฝ่ายชินชุนคีก็อยู่กินกับนางลิมเตียนหองมาได้ประมาณปีกว่าๆนางลิมเตียนหองก็ล้มเจ็บไม่สบายชินชุนคีกับบรรดาญาติๆแล้วก็ครอบครัวของนางลิมเตียนหองก็มีความวิตกกังวลจัดหาหมอมารักษาพยาบาลแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ทรงกับสุดพอถึงวันขึ้น3ค่ำเดือน12นางลิมเตียนหงก็ถึงแก่ความตายเมื่อจัดแจงศพตามยศฮูหยินเสร็จเรียบร้อยก็นำไปฝังยังห่วงจุ้ยของตระกูลชินฮงเฮาพอรู้ว่าพี่ชายสูญเสียภรรยาก็สงสารยิ่งนักคิดจะหาภรรยาใหม่ให้แต่ก็ยังไม่เห็นว่าบุตรสาวของใครสมควรที่จะมาเป็นภรรยาใหม่ของพี่ชายเวลาผ่านมาประมาณปีหนึ่งเตียเฉยนี่คือคนที่เคยได้รับคำสั่งให้ไปฆ่านางตันไทกุ๋นแล้วก็ชินชุนคีแล้วก็ชินหงเฮาแต่ว่าเกิดความเมตตาสงสารละเว้นชีวิตซึ่งก็ถือเป็นความดีความชอบทำให้เตียเฉยนั้นก็ได้รับปูนบำเหน็จในภายหลังทีนี้เตียเฉยก็คิดจะยกลูกสาวให้กับชินชุนคีเพราะว่าเตียเฉยมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อเตียงเง็กปออายุ18รูปร่างสวยงามยิ่งนักจริงๆแล้วเตียเฉยเนี่ยคิดจะยกลูกสาวให้กับชินชุนคีมานานละเพียงแต่ว่าลิมฮองเนี่ยยกลูกสาวของตนให้ซะก่อนคือตัดหน้าไปก่อนพอได้โอกาสก็ปรึกษากับนางเบี้ยสีหูหยินผู้เป็นภรรยานางเบี้ยสีหูหยินก็เห็นด้วยเตเฉยก็เลยเข้าเฝ้ากราบทูลขอให้พระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้ทรงจัดการให้พระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้ก็ทรงยินดีรับเป็นธุระแล้วก็ทรงแต่งตั้งให้นางเตียงเง็กปอเป็นหูหยินประทานเงิน1,000 ตำลึงก
ับทองคำ500ตำลึงเป็นของขวัญพอถึงวันฤกษ์ดีก็จัดการแต่งงานกันตามประเพณีทีนี้พอตอนที่ส่งตัวเจ้าสาวเข้าห้องหอตามธรรมเนียมนั้นชินชุนคีเห็นเจ้าสาวแล้วก็ถอนใจนางเตียงเง็กปอก็สงสัยในกิริยาของสามีครั้นจะซักถามก็มีความกระดากจึงนั่งก้มหน้านิ่งชินชุนคีรู้ก็ลุกขึ้นมาจับมือแล้วก็กล่าวกับนางเตียงเง็กปอว่าหูหยินอย่าได้มีความคลางแคลงใจเลยว่าเราเนี่ยไม่รักไม่ใคร่ที่เราอึดอัดใจก็เพราะว่าเราเนี่ยคิดถึงบุญคุณของหูหยินคนก่อนซึ่งได้เคยปฏิบัติต่อเราเราคิดว่าก่อนที่จะไปอยู่กินกับเจ้าเนี่ยก็ควรจะไปคำนับเล่มหูหยินที่ยังที่บูชาซะก่อนแต่ครั้นบอกไปก็กลัวว่าเจ้าเนี่ยจะรังเกียจนางเตียงเง็กปอพอได้ฟังเช่นนั้นก็นึกชมสามีอยู่ในใจว่าช่างเป็นผู้ที่ซื่อตรงต่อภรรยาอย่างน่าชมยิ่งนักก็เลยตอบสามีว่าท่านพี่ท่านอย่าวิตกไปเลยข้าไม่ได้คิดรังเกียจใดๆหรอกและถ้าท่านอนุญาตข้ายินดีที่จะไปคำนับด้วยหูหยินหูหยินไม่ต้องลำบากไปหรอกเดี๋ยวเราจะไปคนเดียวเองจากนั้นก็ลาภรรยาไปยังห้องสำหรับคำนับศพจุดธูปเทียนคำนับแล้วก็รำพึงรำพันว่าหูหยินจะเห็นว่าเราไม่ซื่อตรงต่อหูหยินเลยการที่เรามีภรรยาใหม่ก็ด้วยความจำเป็นเพราะธรรมดาผู้ชายไม่มีภรรยาสำหรับปฏิบัติก็ลำบากถึงจะมีคนอื่นทำให้ก็หาเหมือนคู่ผัวตัวเมียไม่ชินชุนคีรำพันอยู่จนเคลิ้มหลับไปขณะนั้นวิญญาณของนางลิมเตียนของฮูหยินก็มาเข้าฝันโดยบอกว่าท่านพี่ข้าไม่รังเกียจหรอกข้าเป็นคนวาสนาน้อยจึงไม่ได้อยู่ปรนิบัติดูแลท่านแต่ว่าก่อนที่ท่านจะอยู่กินกับภรรยาใหม่ขอให้ท่านกินเจอุทิศส่วนกุศลให้กับข้าสัก3เดือนเถิดชินชุนคีตื่นขึ้นก็ร้องไห้คิดถึงภรรยาหูหยินหูหยินอย่าวิตกเลยเราจะปฏิบัติตามคำสั่งทุกประการจากนั้นก็รีบมาหานางเตียงเง็กปอภรรยาใหม่แล้วก็เล่าความให้ฟังนางเตียงเง็กปอก็อนุญาตตั้งแต่นั้นมาชินชุนคีก็กินเจมีกำหนดเวลา3เดือนเมื่อพ้นกำหนดจึงได้อยู่กินกันตามประเพณีในเวลานั้นนางตันม้ามารดาของนางตันไทกุนมีอายุได้61ปีก็คือเป็นยายของชินชุนคีชินชุนคีก็เลยจัดแจงจัดงานแซยิตขุนนางในเมืองหลวงต่างพากันมาอวยพรทั่วกันต่อมานางตันไทกุนก็ปรึกษากับชินชุนคีแม่คิดจะกลับไปอยู่บ้านเดิมจะได้เส้นไหว้ศพปู่ย่าของเจ้าด้วยเจ้าคิดเห็นเช่นใดชินชุนคีได้ฟังก็เห็นด้วยรุ่งขึ้นก็เลยเข้าไปกราบทูลพระเจ้าสองเอ็งจงฮ่องเต้ซึ่งพระองค์ก็ทรงอนุญาตชินชุนคีก็เลยกลับมาบอกกับมารดาวันรุ่งขึ้นก็พากันไปลาฮองเหาเมื่อชินฮองเหาได้ทราบว่าแม่จะลากลับไปบ้านเดิมเพื่อที่จะเส้นไหว้ศพปู่ย่าก็ทรงอาลัยยิ่งนักจากนั้นนางตันไทกุนกับชินชุนคีก็คำนับลากลับแล้วก็ไปร่ำลาขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงพอถึงวันกำหนดขุนนางในเมืองหลวงพากันออกมาส่งถึงนอกเมืองชินชุนคี
พาครอบครัวออกจากเมืองหลวงเดินทางตรงไปที่เมืองโอกวงฟังดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรนะคะใช่ครับพี่เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยดีแต่ว่ามันมีค่ะครับผมกำลังจะมีนะคะแล้วก็กำลังจะมีกับชินซีมุยด้วยโอ้ my god หลายคนอาจจะบอกว่าเจ้าชินซีมุยนี่ทำไมไม่ได้รับแบบไม่ได้รับผลกรรมที่ตัวเองได้เคยกระทำเอาไว้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกหกเรื่องของการพูดจาไม่ดีขับไล่ลูกเมียในขณะที่ตัวเองเนี่ยเสวยสุขคือมีหลายเรื่องที่ชินซีมุยเนี่ยทำไม่ถูกแต่ชินซีมุยก็ยังอยู่ดีมีสุขหลายคนอาจจะลุ้นแล้วก็รู้สึกว่าแหมน่าจะเจออะไรบ้างนะคนนี้เนี่ยคิดว่าออกแนวแช่งครับหลายคน ใช่ตอนต่อไปค่ะนะคะระหว่างทางเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ครับมันมีปัญหาอยู่มันจะเกิดเรื่องค่ะแต่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็คงให้คุณผู้ฟังเนี่ยติดตามกับเปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจินตอนที่19นะคะครับผมเรียบเรียงโดยกาญจนาคพันธ์แต่บอกเลยว่าแฟนตาซีพอสมควรครับเรื่องนี้ยังไม่จบแต่เพียงแค่นี้นะคะครับบอกแล้วว่าค่อนข้างยาวค่ะครับเกี่ยวกับเรื่องของชินซีมุ้ยเนี่ยเอาละวันนี้ก็หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ